วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตติต้องเรียกว่าแต่ละสัปดาห์เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผ่านประสบการณ์ด้วยการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปปรับใช้สัปดาห์นี้นะคะต้องเรียกว่าแขกรับเชิญของเรา เกิดจากกัลยาณมิตรนะคะท่านหนึ่งเห็นว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยน่าจะเป็นทางออกเพื่อจะให้ท่านเนี้ยไม่ต้องผ่าตัดหรือเป็นทางออกที่จะทำยังไงที่ดูแลรักษาตัวเองได้กับภาวะที่เรียกว่าเป็นเรื่องผู้ชายทุกท่านเนี่ยเมื่อถึงอายุหนึ่งจะต้องมีภาวะนี้หมอเกริ่นแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านและคุณหมอระดาวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะเพราะว่าจริงทราบว่าเนี่ยคุณทัศนีเนี่ยตอนแรกมารู้จักดุลยภาพบำบัดแล้วก็เอาไปดูแลร่างกายตัวเองจนกระทั่งฟื้นฟูได้ดีเห็นถึงจะเป็นประโยชน์กับคุณที่เป็นเพื่อนเรียกว่ากัลยาณมิตรละกันนะคะตรงนี้ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะค่ะได้ค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยนั้นประสบอุบัติเหตุอย่างแรงคุณกบกระแทกแล้วไฟฟ้าช็อตทั้งตัวก็ได้ปรึกษาคุณวรวุฒิว่าโอ้โหตอนนั้นเป็นคือเป็นที่ปรึกษาใช่ค่ะคุณรู้บอกโอ้ยถ้าหกคนล้มเกิดอาการไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยต้องมาหาคุณหมอระดาวันที่บ้านสวนอ๋อจริงๆคือท่านนี้เป็นคนแนะนำก่อนใช่ค่ะถึงตัวเองลืมไปแต่คุณวรุฒิเนี่ยปกติเป็นคนแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะแต่วันหนึ่งก็ย้อนกลับมาเนื่องว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็คุณหมอจะบินไปต่างประเทศก็เลยรอคุณหมอกลับเพื่อจะผ่าตัดตัดสินใจแล้วจะผ่าตัดสินใจแน่นอนว่าจะผ่าตัดแล้วบอกคุณหมอรุธว่ามาหาคุณหมอระดาวันเถอะที่บ้านสวนมีกัลยาณมิตรเห็นไหมคะถ้าคุณไม่ได้แนะนำครั้งนั้นก็คุณก็ไม่มีโอกาสที่จริงจุดตั้งต้นเนี่ยเป็นคุณวรวุฒิแนะนำก่อนนะคะแล้วคอยเป็นคุณทัศนีเนี่ยได้มาเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนละใช่ค่ะแล้วรู้ว่าแล้วส่งเขาเรียกอะไรส่งด่านหน้าไปใช่ไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยหนูทดลองไปก่อนพอถึงตัวเองก็เป็นผลประโยชน์อย่างนี้ตรงนี้เนี่ยคุณวรวุฒิลองเล่าย้อนกลับนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นอาการที่เป็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือเราย้อนกลับเนี่ยมันต้องเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเนปาลเสร็จแล้วนั่งเครื่องบินประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกนะโอ้นี่มันเริ่มนะเสร็จแล้วเนี่ยผมไปเนปาลเนี่ยผมก็บอกพาผมไปหาหมอเขาก็ไปหาเสร็จแล้วตกเย็นมารายงานที่เนปาลครับเนปาลค่ะกับบันดุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มารายงานบอกเนี่ยเมืองนี้มันไม่มีหรอกแพทย์แผนปัจจุบันมีแต่ฝังเข็มหรือแพทย์แผนโบราณอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยอย่างนั้นผมบินกลับเลยอะไรแล้วตกเย็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็หาพาผมไปหาหมอได้เป็นอาจารย์หมอแล้วก็ทำการสวนปัสสาวะที่คลั่งไว้เนี่ยออกแล้วก็ใส่ถุงเดี๋ยวมันสาธิตให้ท่านผู้ชมดูถุงแบบนี้จริงๆมันใหญ่กว่านี้นะฮะแล้วก็ต่อตรงเลยกับที่ปัสสาวะเนี่ยฮะเนี่ยเนี้ยแล้วก็กลับเมืองไทยเมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มจากเมื่อ3ปีที่แล้วทั้งถุงนั่นเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กินยาคลายต่อมลูกหมากตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา3ปีแล้วไม่เร็วๆเนี่ยผมไปตรวจร่างกายก่อนไปญี่ปุ่นต่อมลูกหมากมันขนาดมันใหญ่ขึ้นนะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเปลี่ยนยาให้ลดขนาดต่อมลูกหมากแล้วก็คลายต่อมลูกหมากด้วยตอนนั้นเปลี่ยนยาเสร็จก็ปัสสาวะดีนะครับปรากฏว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปถึงเนี่ยวันแรกก็ปัสสาวะเจ็บแล้วก็เจ็บๆแล้ววันต่อมาก็เจ็บๆแล้วก็วันต่อมาก็เจ็บๆแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็ปัสสาวะก็เจ็บๆแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็มันก็กลายเป็นปัสสาวะไม่ออกครับก็คือประมาณถ้าย้อนกลับไปประมาณสักกี่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเหตุการณ์นี้ที่เริ่มปัสสาวะไม่ออกครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะประมาณ3สัปดาห์ประมาณ3สัปดาห์นะคะตอนนั้นพอไปพบคุณหมอแล้วได้รับการรักษายังไงบ้างคะตอนนั้นที่3สัปดาห์ย้อนกลับไปตรงนั้นเนี่ยค่ะ
ตอนแรกคุณหมอก็เอาปัสสาวะไปตรวจตรวจเสร็จแล้วเนี่ยไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อท่านก็บอกกลับบ้านได้แล้วก็เอายาไปทานตามปกติขยายต่อมลูกหมากทีนี้วันต่อมานี่ผมปวดมากเลยคือฉี่ไม่ออกฮะก็ปัสสาวะไม่ออกอีกใช่แล้วก็ไม่ตอนกลางคืนเลยก็ไปสวนทำการสวนที่โรงพยาบาลเลยและเช้ามาก็มาพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็บอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าปัสสาวะไม่ออกเนี่ยทานยาแล้วเนี่ยอาจจะต้องผ่าให้อะไรเงี้ยคว้านลูกต่อมลูกหมากออกประมาณ 70-80% ก็คือเปิดทางโดยมองว่าอ๋อตรงน้ำปัสสาวะที่ไหลไม่ออกเนี่ยเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากมันไปบดบังตรงนั้นนะคะค่ะอาจารย์คะแบบนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมคงงงว่าเอ้ยปัสสาวะไม่ออกต่อมลูกหมากโตมันจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างได้ยังไงคะเขาสวนแล้วด้วยใช่ไหมคะตอนมาเนี่ยอะไรฮะตอนที่มาหาเนี่ยค่ะเขามีถุงปัสสาวะมาด้วยใช่ไหมคะตอนที่มาหาใช่ค่ะใช่เขาต้องสวนมาอยู่ใช่ไหมคะตอนที่มาหาเนี่ยก็คือว่าถุงมีถุงมีถุงหิ้วถุงก็คือตอนแรกเนี่ยใช่มันเป็นสายสวนปัสสาวะที่ค้างอยู่เลยก็คือคุณหมอเนี่ยให้เอาสายสวนค้างเอาไว้แล้วมีถุงปัสสาวะถูกนะคะต้องค้างอยู่เลยตอนนี้ก็มาถามบอกว่าคือเนี่ยนะคะเราจุดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าต่อมลูกหมากโตนะคะก็คือต้องตัดทิ้งปัสสาวะไม่ออกก็คือต้องสวนแต่เราลืมไปไงคะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมีบทบาทตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยเอาไว้ภายในทุกส่วนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็รู้สึกคุยกันมาเยอะแล้วนะคะอย่างเช่นปอดหัวใจนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะไม่ใช่กระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ไตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ปัสสาวะไม่ออกเนี่ยมันคงไม่ใช่ต่อมลูกหมากอย่างเดียวนะคะมันจะเป็นกระเพาะปัสสาวะแล้วยังมันสะท้อนไปถึงที่ไตเพราะฉะนั้นตรงนั้นถึงสิ่งแรกใช่ไหมไปโรงพยาบาลก็ถึงได้ตรวจว่าติดเชื้อไหมเพราะว่ามันถูกกดไปนานๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดติดเชื้อย่อมได้ถูกไหมคะแต่เขาสวนออกมาแล้วพอปัสสาวะมันออกก็คงไม่ติดเชื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะดูรูปสักนิดนึงก็ได้ไหมว่าทำไมถึงจะนึกถึงโครงสร้างคุณวรวุฒิลืมเล่าไปใช่ไหมคะครับว่าคุณวรวุฒิเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยสมัยหนุ่มๆอ่ะฟิตมากเล่นอะไรคะผมก็เคยอะไรตกรถเมย์ก็เคยนะครับหิ้วกระเป๋าเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังของรถเมย์เนี่ยก็ตกลงไปเห็นไหมคะของรถเนี่ยแล้วก็เล่นยูโดอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเคยมีเนี่ยนะคะปรากฏการณ์ว่าตกรถเมย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเป็นโรคเกาต์ปัสสาวะมีปัญหาเยอะมากนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยแย่ลงคือตกลงมาเนี่ยป้าทับป้าเนี่ยตายขาที่แต่ตัวคนที่ตกลงมาสงสัยคุณจะตกมาไม่ได้เหวี่ยงมากกระเป๋าไปทับกระเป๋าหรือเปล่าตกลงมาก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะไม่เป็นไรเคสนั้นก็เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ไปทับป้าที่ตายขาที่เลยแต่ตัวของเด็กคนนั้นประมาณตอนนั้น10ตอนนั้นตกรถเมล์อายุสักเท่าไหร่คะน่าจะ10ประมาณ10เห็นไหมคะประมาณนั้นนะคะที่คนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโครงสร้างต้องเปลี่ยนแล้วยูโดถามสิคะลองดูรูปสักนิดนึงไหมเนาะนะขอดูรูปสักนิดนะคะตรงนี้อาจารย์อยากจะเน้นย้ำว่าให้เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมีบทบาทอย่างไรอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่าละเลยก็มีผลกับโครงสร้างหมดแน่นอนเลยค่ะแล้วตรงนี้นะมีประวัติอย่างชัดเจนเห็นไหมคะซึ่งตกมานะคะตกรถเมล์กระแทกลงมาเนี่ยถามสิทั้งตัวไหมคะดูรูปอย่างนี้ทั้งตัวไหมต้องกระแทกไปตั้งแต่คอไหล่แล้วเวลาต่อยยูโดเนี่ยมันฟัดกันไปทั้งตัวไหมกริ่งทั้งตัวไหมคะก็คือกระแทกทั้งตัวเลยถูกต้องนะคะเปิดนะคะขอสไลด์ต่อไปแถมบางครั้งผิดท่าด้วยนะคะผิดท่าใช่ไหมคะนะคะแล้วดูขอโทษนะคะดูเอียงไหมคะชัดเจนไหมตัวเอียงไหมคะเอียงอันนี้คือภาพของขาใช่ค่ะเปิดต่อไปนะคะที่เห็นโครงสร้างตรงกลางเนี่ยนะคะอ่ะเปิดต่อไปเห็นไหมข้างหลังยิ่งเอียงมากไหมคะคำว่าเอียงสังเกตยังไงคะนี่นะคะไหลเนี่ยนะคะไหลซ้ายไหลขวาเห็นไหมคะบิดไหมคะสุดไปข้างหนึ่งไหมสุดไปข้างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแกนสันหลังถ้าดูรูปตรงกลางแล้วไตเนี่ยคือซิงจี้สองลูกเนี่ยนะคะมันอยู่สองข้างใช่ไหมฮะก็อยู่แถวเอวด้านหลังเอวด้านหลังข้างบนนิดหนึ่งแล้วมันก็มีท่อปัสสาวะลงมาจนถึงก้นกบถูกไหมคะต่อมลูกหมากก็เหมือนกันตรงก้นกบแล้วตรงสะโพกมันก็โยกันไปหมดเลยแสดงว่า
ต่อมลูกหมากต้องกดท่อปัสสาวะก็ต้องกดกระเพาะปัสสาวะก็ต้องกดแล้วยังมีกล้ามเนื้ออีกตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ไงคะซึ่งชัดเจนไหมคะเอียงไหมสะโพกก็โยกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกล้ามเนื้อทั้งระบบทั้งขาทั้งหลังแล้วทุกครั้งเนี่ยสังเกตไหมคะที่พูดที่คุณหมอสังเกตอันนี้เรื่องสำคัญมากนะคะของท่านทั้งหลายเนี่ยอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนหมอนะคะที่ตกรถเมล์ไอ้ตกรถกระเด็นออกมาเลยรถชนกันกระเด็นออกมาเลยแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะเกิดปัญหาตอนที่ไปเดินทางไปต่างประเทศของคุณวรุก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะครั้งหนึ่งไปเนปาลเกิดเรื่องครั้งที่สองไปอีกก็เกิดเรื่องกลับมาอีกแสดงระหว่างเดินทางเนี่ยทุกคนต้องนั่งนานไหมคะนั่งนานยืนนานถูกไหมคะแล้วยังหิ้วกระเป๋ายกกระเป๋าอีกเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงของเราทั้งหมดใช่ไหมแรงดึงดูดของโลกเราก็ทำให้เรากดไปส่วนแล้วแล้วเรานอนเราไม่ได้ยืดเราไม่ได้คลายก็คือเดินทางที่ก็จำกัดนะคะเดินทางบนเครื่องบินเดินทางบนนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเห็นไหมแล้วยังการหกล้มการกีฬาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดเรื่องทั้งสิ้นเลยที่ทำให้โครงสร้างเสียสมดุลแล้วเนี่ยคุณวรุษจำความได้เล่าให้ฟังอย่างชัดเจนเห็นไหมคะทุกครั้งพอนั่นเอาออกปุ๊บสวนออกเอาดีขึ้นก็คือให้มันคลายยืดออกไปได้แต่ไอ้ตัวต้นตอเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขไงมันก็ยิ่งกดทับกดทับกดทับแล้วคุณวรุษก็ออกกำลังกายเนี่ยบอกเลยค่ะเป็นประจำเลยใช่ไหมว่ายน้ำมาทีละห้าวันเห็นไหมคะท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะคะว่ายน้ำเนี่ยนะคะเราคิดว่านั่นคือการออกกำลังกายที่ดีใช่ส่วนหนึ่งใช่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เพราะโครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมติว่าคุณวรุษเบี้ยวไปข้างหนึ่งเวลาเราว่ายน้ำมันจะลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมการที่ยืดเหยียดเนี่ยนะคะเราไม่ตามยืดเหยียดของร่างกายเราไม่ได้เต็มเพราะมันเบาอ่ะมันก็ไปตามให้มันลอยไปเรื่อยๆมันก็สนุกไปเรื่อยๆแต่ถ้าการยืดเหยียดถูกไหมคะต่างกันไหมคะที่อยู่บนบกถูกไหมคะบนบกมันไม่ได้ตัวลอยเราสามารถจะบังคับตัวเราได้นี่สิคะที่มันต่างกันเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงหลังจากที่รักษาแล้วคุณหมอรู้สึกอย่างไรเอาดูภาพต่อเนี่ยนะคะมันจะให้เห็นว่าทำไมนะคะเอาภาพต่อไปเลยเห็นไหมคะเห็นไตไหมสองข้างลูกซิงกี้สองลูกอันนี้คือเปิดจากหน้าท้องเข้าไปใช่ไหมคะเห็นไหมคะด้านหน้าถ้ามันเอียงถามที่ไตจะกดไหมคะเพราะไตนี่มันลอยอยู่นะคะมันครึ่งหนึ่งเขาเรียกเรโทรเพอริโทเนียมอันนึงเนี่ยมันอยู่ครึ่งหนึ่งข้างในใช่ไหมคะอีกอันนึงอยู่ข้างหลังแกนสันหลังเพราะซี่โครงใช่ไหมถ้าหลังมันบิดอย่างเมื่อกี้นี่คุณเห็นไหมเห็นรูปตัวเองใช่ไหมคะซี่โครงมันกดไหลมันกดไตมันก็ต้องถูกกดถูกไหมคะท่อปัสสาวะมันก็กดลงมาใช่ไหมสะโพกก็กดเห็นไหมคะที่รูปเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะที่สะโพกก็โยกไปข้างหนึ่งแสดงว่ากล้ามเนื้อก็อ่อนแล้วมันเป็นมานานมากแล้วโดยที่เราไม่ทราบเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือตรงนี้อาจารย์อยากจะเน้นย้ำให้ดูใช่ไหมคะว่าไตเนี้ยมันวางอยู่ตรงใกล้ๆกับชายโครงข้างบนเห็นไหมเห็นสองลูกเส้นกี้อ่ะมันแค่เส้นกี้สองลูกท่อที่นำปัสสาวะลงมาข้างล่างก็วางผ้าต่อกล้ามเนื้อซึ่งที่อาจารย์เน้นย้ำเรื่องโครงสร้างใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นกระยักแรกใช่ไหมคะแล้วกล้ามเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือชี้ให้เห็นเนี่ยเสียดายว่ามันไม่มีพอยเตอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถจะชี้ได้แต่ท่านทั้งหลายลองดูดีๆเนี่ยนะคะจะมีกล้ามเนื้ออยู่ที่สะโพกเนี่ยนะคะสองข้างแล้วมันเฉียงเข้าไปเนี่ยจะไปติดแกนสันหลังถ้าคำแพทย์เราเรียกว่าโซแอสมาโซเนี่ยนะคะมันจะไปกดอยู่แล้วมันไอ้ท่อปัสสาวะที่มันก็จะพาดอยู่ตรงนั้นพอเวลามันกดใช่ไหมคะแกนสันหลังเนี่ยข้อที่4ที่5อะไรเงี้ยนะคะ1 2 3ที่มันเอียงมามันก็ซุดกันมาหมดแล้วมันเอียงที่สะโพกมันก็เอียงมันก็ซุดเพราะฉะนั้นมันต้องย่อมกดด้วยไหมคะท่อปัสสาวะแล้วท่อปัสสาวะมันกดมันก็ย่อมกระไปถึงกระเพาะปัสสาวะด้วยไหมแถมกระเพาะปัสสาวะนี่สะโพกสองข้างที่บิดด้วยกระเพาะปัสสาวะต้องกดด้วยไหมคะต่อมลูกหมากต้องกดด้วยไหมคะแล้วยิ่งเวลาเรานั่งมันยิ่งกดมากขึ้นไหมคะส่วนเวลาว่ายน้ำเราคิดว่ามันยืดเอียงข้างไหนมันก็ยืดไม่ได้เต็มที่เพราะเราลอยตัวอยู่ในน้ำนี่นะคะมันเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าว่ายบกทำไมดีกว่าว่ายน้ำเพราะฉะนั้นการยืดเหยียดของเราเนี่ยนะว่ายน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายได้ส่วนหนึ่งที่เบาแต่ว่าการยืดเหยียดนะคะบนบกเนี่ยเราสามารถจะบังคับได้ถ้าข้างไหนมันหดมากข้างไหนมันเอียงมากเราสามารถค่อยๆยืดข้างนั้นได้มากกว่าเห็นไหมคะแล้วการที่กระเพาะปัสสาวะนี่เป็นไปกดมากใช่ไหมท่อปัสสาวะมันอาจจะเป็นข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงแต่เราไปสวนข้างล่างอย่างเดียวข้างบนมันไม่ได้แก้ไขเพราะฉะนั้นมันได้แก้ถึงรากถึงโคนไหมเพราะฉะนั้นถึงไปเนปาล3ปีที่แล้วมันยังกลับมาอีกแถมต่อมลูกแถมโตอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ทั้งระบบไงคะตรงนี้ที่สำคัญเราคิดให้ปัสสาวะมันออกจบแล้วกัน
มันไม่ได้แก้ทั้งระบบเนี่ยค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะตรงนี้อาจารย์จะเน้นให้ดูว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องปัสสาวะอย่างเดียวนะคะแต่มันต้องมองย้อนกลับไปถึงต้นทางเพราะฉะนั้นคุณทำมา3ปีที่แล้วปัสสาวะออกคุณคิดว่ามันแก้หมดแล้วปรากฏตอนหลังต่อมาอีกเห็นไหมคะตอนลูกหมากโตแล้วแถมเอาทานยากอดคุณคิดว่ามันหายมันดีขึ้นแถมยังตอนหลังปัสสาวะไม่ออกอีกตอนนี้ยุ่งกันใหญ่ละต้องผ่านละต้องคว้านออกละแต่ถึงคว้านอยู่แต่มันบีบอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ยังไม่แก้ที่ต้นเหตุถ้าต้นเหตุมันตั้งแต่ไหลตั้งแต่บ่าไล่ลงมาเลยเห็นไหมคะแล้วซี่โครงนี่แกนสันหลังอยู่ซี่โครงเห็นไหมคะมันอยู่ส่วนบนมากถ้าไม่ได้แก้ตั้งแต่ทั้งข้างบนลงมาแล้วยูโดถามสิก็ตกเวลาตกรถเมย์มาคอไปหมดไหมคะแกนประสาทไปหมดนะนี่ไงคะมันเป็นทางร่วมกันนะคะมันเป็นการทั้งระบบเลยไงคะแต่เราไปแก้จุดเดียวเห็นไหมคะแล้วก็มีอีกตำแหน่งใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำก็คือกระเพาะปัสสาวะเองใช่ไงคะตัวกระเพาะปัสสาวะเองถูกกดอยู่เห็นไหมคะมันก็ไปกดตรงกระเพาะปัสสาวะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดรูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะนี่ไงคะตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยเห็นไหมคะตั้งแต่คอนะคะลงมาถึงแกนสันหลังเพราะฉะนั้นเมื่อกระดูกคอมันบิดศูนย์ประสาทมันบิดด้วยไหมคะศูนย์ประสาทมันบิดนะคะกล้ามเนื้อข้างล่างมันก็บิดไปด้วยไหมคะเพราะฉะนั้นของคุณวรวุฒิจะเห็นว่าไหล่คุณก็เอียงแต่เวลาว่ายน้ำอุ้ยออกกำลังกาย5วันอุ้ยสบายมากแข็งแรงหมดเห็นไหมคะแต่ทำไมมันถึงไปกดอยู่ข้างล่างตรงนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าการออกกำลังกายเนี้ยโดยทั่วไปมันมีประโยชน์กับหัวใจหลอดเลือดนะคะคือทุกอย่างเนี่ยนะมันมีดีแล้วมันมีข้อเสียแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขาดแก้ทั้งระบบการโมบิไลซ์หรือเคลื่อนไหวโครงสร้างทั้งระบบนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะเพราะเหมือนกับตัวเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวแล้วก็ไปส่วนนั้นไปอ่ะถูกไหมคะมันหัวใจก็ดีเต้นดีปอดขยายดีแต่มันไม่ได้ขยายทั้งระบบเอาไว้ว่าภายในที่ยังกดอยู่ถูกไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ไงคะมันเป็นเรื่องสำคัญสังโครงสร้างซึ่งมันมีบทบาทของคนทั้งระบบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะเห็นไหมคะว่าทำไมแก้จุดหนึ่งทำไมยังมีอยู่แก้อีกจุดหนึ่งก็ยังมีอยู่แล้วที่สำคัญเห็นไหมคะที่เล่าเนี่ย3ปีนะคะแล้วก็ไล่ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายวันนึงตั้ง5ครั้งเพราะทุกคนหนึ่งบอกไงครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเห็นไหมคะกับการบริหารร่างกายให้สู่สมดุลเนี่ยมันต่างกันนะคะอันนี้คนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยนะคะท่านทั้งหลายอันนี้สำคัญมากมากเพราะที่ท่านนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเพราะว่ายน้ำสัปดาห์ละ5วันอย่างถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เยี่ยมมากเล่นโยคะด้วยค่ะเล่นโยคะอีกเห็นไหมคะแล้วก็เริ่มจำได้แล้วว่าคุณวุฒิเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ตั้งใจยืดเหยียดอันนี้หลังจากที่มาอันนี้หมายความว่าเดี๋ยวให้เล่าว่าหลังจากที่มาพบแล้วได้อย่างไรใช่ไหมคะเริ่มมาครั้งแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจการยืดเหยียดมากนักก็ยังออกกำลังกายแบบเดิมเห็นไหมคะเห็นไหมคะแบบเดิมพอมารักษาครั้งที่สองพอดีตัวเองจะต้องไปต่างจังหวัดคุณรุธเริ่มสนใจการยืดเหยียดเพราะบอกคุณรุธว่ายืดเหยียดเนี่ยมันช่วยได้ทุกส่วนจริงๆนะนั่นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราต้องทำด้วยอันนี้สำคัญมากเลยอัตหิอัตโนนาโถมันไม่มีอะไรนะคะที่สูตรสำเร็จใช่ไหมคะเรื่องนี้เรื่องสำคัญแล้วทุกคนร่างกายไม่เหมือนกันแต่เราไปออกกำลังกายเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันหมดอันนี้อันตรายมากแล้วนี่นะคะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสนะมีหมอไปหัดโยคะน็อกเลยนะต้องไปผ่าตัดเลยนะคะไรคงจะได้มีโอกาสมาะนะคะโดยการที่ headstand shoulder stand นะบิดตัวโดยที่เราไม่รู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวมาอันนี้ก็เป็นส่วนที่เห็นชัดมากโรคที่มันเกิดทั้งหลากหลายเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยจะมาร่างกายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างของคุณเองก็เหมือนกันตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์อยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะว่าการบริหารทุกอย่างการออกกำลังกายทุกอย่างเนี้ยคือจะต้องดูโครงสร้างตัวเองก่อนแพทเทิร์นนี้สำคัญมากคือแผนที่ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทำไมถึงมีรูปใช่ไหมคะคุณวรวุฒิที่ถ่ายให้เห็นลองย้อนไปสิคะย้อนไป
ย้อนถอยหลังไปนิดนึงที่เมื่อกี้นี่รูปให้เห็นข้างหน้าและข้างหลังเพราะเราไม่มีทางที่จะเห็นตัวเราเองเลยแล้วส่องกระจกแล้วก็ส่องเฉพาะข้างหน้าใช่ไหมคะนี่ข้างหน้าเห็นไหมคะมันจะเห็นไหลเอียงขาเอียงขาคดขาโก่งซึ่งเราไม่เคยนั่นเลยแล้วก็ต้องไปดูกล้ามเนื้อกระดูกเอารูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะมันซุดไปข้างหนึ่งเห็นไหมยิ่งข้างหลังก็ยิ่งซุดไปข้างหนึ่งซึ่งไม่คุณวรไม่เคยทราบเลยเห็นไหมคะเป็นการดูกรอบร่างกายง่ายอันนี้เป็นแผนที่สำคัญมากของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งมีเพื่อนอย่างว่ากัลยาณมิตรที่นั่นมาแล้วคุณวรก็เป็นคนส่งคุณทัศนีมาก่อนเหมือนกับให้แต่หนูทดลองมาก่อนใช่ไหมตอนนี้หนูทดลองก็กลับไปย้อนกลับมาบังคับต่อเห็นไหมคะพอหลังจากที่ทำแล้วขนาดมือชาใช่ไหมคุณทัศนีตอนนั้นไม่งั้นต้องผ่าคอแล้วเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้บอกเอาละอย่าผ่าเลยนะเขาพ้นจากวิกฤตมาได้ไม่ผ่าคอคุณก็ต้องไม่ต้องไปผ่าต่อมลูกหมาก็เลยนี่เห็นไหมคะกัลยาณมิตรทดลองแล้วการยืดเหยียดเพราะฉะนั้นเวลายืดเหยียดเองเห็นไหมคะเวลาเราเอียงไปข้างหนึ่งเวลาว่ายน้ำถูกไหมคะมันก็ไปว่ายธรรมดาแล้วแถมโยคะคุณก็สร้างไปแพทเทิร์นเดียวกันเอาวันนี้ยืดข้างนี้คุณก็กริ่งตัวของคุณไปอย่างนั้นแต่คุณไม่เข้าใจว่าเห็นไหมคะที่จุดบกพร่องของคุณอยู่ที่ไหนเรื่องที่สำคัญมากส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะคะทั้งนั้นเลยค่ะออกกำลังกายทุกอย่างจะเป็นแพทเทิร์นเลยค่ะเป็นแบบแผนซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าแต่ละคนใช่ค่ะโครงสร้างที่บิดเบี้ยวไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเห็นไหมคะเรามีปัญหาเรื่องยาที่บอกว่ายาเนี่ยนะคะโรคหนึ่งอาการหนึ่งให้ยาเหมือนกันหมดเลยทุกคนเหมือนกันหมดแล้วเราก็เกิดปัญหาณวันนี้ทุกคนก็เริ่มอะละนะคะระวังละมันมีพิษมีภัยนะทุกคนก็เริ่มคิดออกละตอนนี้กลับมาสมุนไพรกำลังฮิตกันใหญ่ออกกำลังกายก็กำลังฮิตกันใหญ่แถมนวดก็ฮิตกันใหญ่เลยฝังเข็มก็เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะสมุนไพรเอยาทุกอย่างนะคะไออะไรยาอาหารเสริมมาเสริมไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเหมือนกันได้ไหมมันต้องปรับให้เหมาะกับตัวเห็นไหมคะการออกกำลังกายก็เหมือนกันนะคะห้องยิมเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยนะมันอันตรายมากๆเลยนะคะแล้วมันเกิดอย่างแรงมากเลยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้าว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะหลังจากที่ง่ายๆเนี่ยนะคะเข้าห้องฟิตแล้วเยอะมากขนาดนี้นะคะมันเรียงคิวมามากขึ้นมากขึ้นโดยที่เขาไม่สังเกตการจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมามากๆแล้วแก้ไม่หายตอนนั้นแหละค่ะจะนึกถึงแล้วมาถึงปุ๊บแล้วสะท้อนให้เห็นตอนที่มาครั้งแรกก็นึกนะคะตอนไปเนปาลนึกออกไหมคะว่าทำไมมาออกจากกำลังกายอย่างนี้จะเกิดจากโยคะเกิดจากยูโดเกิดจากตกรถเมย์ไม่คิดใช่ไหมคะไม่คิดทุกคนไม่คิดเพราะว่าคิดอย่างเดียวปัสสาวะออกแถมยังตอนที่จะไปผ่าตัดน่ะลองเล่าให้ฟังสิคะทำไมถึงตัดสินใจไปผ่าตัดตอนนี้ที่ตื่นเต้นนิดเดียวตรงนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปว่าหลังจากเริ่มรักษาแล้วกระบวนการพวกนี้ไปช่วยอาการต่างๆได้ยังไงพักสักครู่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อกี้นะคะที่ค้างไว้หลังจากเริ่มเข้ามาแล้วนะคะรู้จักเริ่มมาทำการรักษาดุลยภาพบำบัดเนี่ยนะคะครั้งแรกตอนแรกที่คุณทัศนีแนะนำก่อนว่าที่บอกให้ไปดูแลตัวเองด้วยวิธีนี้ตอนนี้ถึงเวลาละที่คุณวรุฒต้องเข้ามาตอนนั้นเป็นยังไงคะตอนแรกคำความคิดครั้งแรกเลยคืองี้ผมไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็คุณหมอก็เกริ่นว่าถ้ายาเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะมันก็ต้องผ่าคว้านต่อมลูกหมากออกบริมาณ 70-80% โอ้ไม่ใช่น้อยนะพูดง่ายๆว่าคำว่าเอาไม่อยู่ก็คือยังปัสสาวะไม่ออกอยู่ใช่ถูกไหมคะค่ะทีนี้พอดีคุณหมอไปต่างประเทศไปประชุมคุณหมอที่ตั้งใจนัดผ่าตัดไม่อยู่พอดีไปประชุมนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ผมเลือกระหว่างสวนถาวรแบบใส่ถุงเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าไปสวนเองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนค่ะผมก็เ
เลือกสวนเองนะโดยใช้อุปกรณ์ไม่ทราบจะให้ดูไหมได้ค่ะมีเตรียมอุปกรณ์มาด้วยว่าอุปกรณ์เป็นอย่างนี้ฮะเป็นหมอเองเลยท่อนี้ฮะเป็นท่อนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปในนั่นนะฮะที่ปัสสาวะนั่นนะแล้วก็นั่นออกมาเก่งเลยนะวันละสี่ครั้งวันละสี่ครั้งตอนนี้คล่องและเสร็จแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็ดีนะฮะที่นี่เขาให้เรคคอร์ดว่าเราสวนออกเองเท่าไหร่ปัสสาวะเองเท่าไหร่แล้วก็สวนเท่าไหร่แต่วันแต่วันแต่วันเจ็ดวันแรกที่ผมมาที่นี่นะฮะประมาณ10วันมันก็สวนตามที่เขาบอกนะฮะคือปัสสาวะยังไม่ออกเลยก็สวนเท่าไหร่ผมก็เรคคอร์ดเข้าไปนะบันทึกเข้าไปแล้วก็พอหลังจากนั้นประมาณ10วันมึง10วันวันที่11เนี่ยมันค่อยๆออกนะฮะมันจะออกมาเอง5 cc 6 cc 10 cc 20 30มันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะก็คือค่อยๆออกเองได้เพิ่มขึ้น10วันเนี่ยนะมันขึ้นมา100 cc 200 300 400อะไรเงี้ยฮะขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยครบ7วันเนี่ยนะมันออกตามปกติเลย ตอนนี้ผมก็เลยหลังจากนั้นพอดีคุณหมอบินกลับผมก็เอาเรคคอร์ดไปให้หมอดูคุณหมอก็บอกว่าจะผ่าให้ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ผ่าดีกว่าก็เพราะคุณออกแล้วใช่คุณก็ไปทำเรคคอร์ดต่อเอายาไปกินต่อไปทำเรคคอร์ดถ้าสมมติว่าปัสสาวะออกเนี่ยนะคุณก็สวนน้อยลงน้อยลงตามลำดับตอนนี้หลังสุดเนี่ย2วันก่อนเนี่ยผมสวน1ครั้งใช่มั้ยเมื่อวานนี้ผมเลิกสวนละดีนะคะอาจารย์คะการไปแก้ไขเนี่ยในการช่วยให้เกิดการปัสสาวะออกได้นะคะกับอาจจะทำมีแนวโน้มที่จะทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเล็กลงได้ตรงนี้แก้ไขยังไงคะคือเนี่ยนะคะถึงได้บอกนะคะว่ามันเป็นการแพทย์เนี่ยพูดตรงว่ามันต้องผสมผสานกันถูกไหมคะทั้งตัวเราทั้งคนอื่นที่เขารักษาให้นะคะที่คนอื่นรักษาให้เนี่ยมันก็เป็นการที่เหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนั่นหนึ่งละอย่างเช่นตอนที่สวนใช่ไหมเป็นแผนตะวันตกคุณก็สวนถ้าคุณตอนนั้นคุณไม่สวนออกมามันก็คงค้างอยู่ในนั้นถูกไหมคะนั่นคือการที่เราทำก็ถูกแล้วถูกไหมคะในส่วนหนึ่งใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยคุณท่านที่บอกคุณยังยืดเหยียดไม่ถูก ขนาดที่มารักษาให้แล้ว ใช่ไหมคะสอนให้ยืดเหยียดก็ไปยืดเหยียดแบบของคุณเองอ่ะออกกำลังกายเองโยคะเองว่ายน้ำเองตามฉบับจนกระทั่งถึงคุณทัศนีมาค่อยๆดูบอกไม่ใช่อย่างนี้มันต้องทำให้ยืดเหยียดรู้ว่าจกหมุนพ่องอยู่ตรงไหนนั่นแหละค่ะถึงได้เริ่มต้นดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนใช่ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทุกท่านเลยบอกได้เลยหลักของดุลยภาพเนี่ยนะคะหลักการของดุลยภาพบัตรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับตัวเองก่อนแล้วเริ่มรู้ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอย่างเนี้ยชัดเจนอะโครงสร้างมีปัญหาแน่เพราะเล่าให้ฟังว่าสะท้อน3ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเนี่ยร่างกายเราสะสมมายังไงใช่มั้ยคะกล้ามเนื้อกระดูกหลอดเลือดทั้งระบบมันเป็นอย่างไรและยังแถมทุกครั้งที่เกิดเรื่องก็คือเดินทางแสดงว่ายิ่งกดทำให้โครงสร้างเสียหายต้องเข้าใจตรงนี้แต่เข้าใจครั้งแรกก็ยังแบบอุ๊ยฉันยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรฉันก็ยืดของฉันธรรมดาอยู่ใช่มั้ยคะนั่นคือความคือพูดง่ายๆทุกคนก็ดื้อนิดนึงนะคะข้อมูลนี้ทุกคนจริงๆเป็นหมดเลยนะคะเป็นทุกคนเพราะว่าจะเข้าใจว่าเราออกกำลังกายนั่นอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่คุณทัศนีบอกเองว่าการบริหารแบบดุลยภาพบำบัดมันต่างกันเป็นการที่ต้องใช้ตัวความรู้สึกของตัวท่านเองถูกไหมคะอาจารย์เพราะขนาดก็ตอนที่เป็นนั่นเห็นไหมกล้ามไอเดี๋ยวก่อนเส้นประสาทมันแป๊บไปเลยใช่ไหมคือทั้งร่างเลยนะฮะตกมาถึงปุ๊บแป๊บไปทั้งตัวเลยมันก็ไฟช็อตทั้งหมดแล้วก็ชาเลยเห็นไหมคะถ้าไม่งั้นมันต้องผ่ากี่ข้อคะตั้งแต่คอลงมาถึงข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวดูรูปก็ได้นะคะมันบิดอย่างแรงเลยนะคะใช่ไหมคะแต่คุณทัศนีเนี่ยเข้าใจค่อยๆแก้ไขมาเรื่อยๆตอนนั้นคุณวรวุฒิเนี่ยฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันแนะนำไปแล้วกันตอนที่คุณทัศนีหายปุ๊บพอเห็นจะต้องผ่าตัดอาจารย์คะถ้าออกกำลังกายได้5วันต่อสัปดาห์ต้องคิดว่าเป็นความคิดของทุกคนเลยค่ะมาถึงยังภูมิใจมากเลยนะคะคุยนะแต่หมอก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คุณเจนีเข้าใจเนี่ยฮะหลังจากนั้นคุณเจนีมาถาม
คือมีวิธีการพูดไงคือพูดเฉยๆรับรองคุณวรุณไม่เชื่อหรอก คุณทัศนีแกล้งถามต่อหน้าเลยเอ๊ะอาจารย์คะไอ้การว่ายน้ำโยคะเนี่ยนะคะกับบริหารร่างกายนี่เป็นอย่างไรจะว่ายน้ำดีไหมนั่นแหละค่ะพอก็เลยพูดแต่ละช็อตคุณวรวุฒิถึงค่อยๆรู้สึกเส้นสายมันเพิ่งเริ่มเกิดใช่ไหมคะ ตอนคุณทัศนีคือแบบว่าฉลาดที่จะถามไงฮะคือพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ่ะคุณทัศนีก็มีวิธีการถามบอกเอ๊ะอย่างนี้ไปว่ายน้ำดีไหมคะอย่างนี้ไปโยคะดีไหมคะอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีแนะนำทางอ้อมใช่ทางอ้อมเพราะพูดตรงๆคือไม่ฟังคือเพื่อนสนิทกันอะไรกันนี้ใช่ไหมคะพอหลังจากที่พูดแล้วรู้สึกเริ่มยืดเหยียดเห็นไหมคุณวรุณบอกเอ๊ะมันออกมาได้มันดีขึ้นนะคะการสวนก็น้อยลงห่างขึ้นแล้วมันออกเองได้อันนี้เห็นไหมคะนั่นคือวิธีการที่แบบว่าเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาเนี่ยคือ education 7 E เนี่ยที่พูดถึงไงคะหลักการของหลักการดุลยภาพเนี่ยนะคะคือ education อันแรกเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนโดยการ passive ไม่ใช่การเรียนรู้แบบท่องจำเหมือนกับสอนปุ๊บทำอย่างนี้ตามท่องจำแต่ว่าเป็น interactive learning through action คือหมายความว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ใช่เรียนรู้จากหมออย่างเดียวเรียนรู้จากเพื่อนด้วยแล้วก็ผ่านการปฏิบัติแล้วยิ่งคุณทัศนีนี่ยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งถามแล้วมันผ่านกันแบบคุณวรุษคงได้คิดเนี่ยนะว่าเออฉันแนะนำเพื่อนฉันนะแล้วไอ้เพื่อนฉันน่าจะต้องผ่านนะไอ้ตั้งแต่ชามันทั้งตัวช็อตทั้งตัวมันยังหายด้วยยังไงมันก็คงจะฝังทีละนิดด้วยแล้วยังแถมหมอมันนี่ไงคะอินเตอร์แอคทีฟมันต้องเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วผ่านการปฏิบัติตอนนี้พอปฏิบัติใช่ไหมเออจริงแฮะไอ้ฉันยืดอย่างนี้อยู่ในน้ำกับฉันยืดข้างบนบกใช่ไหมคะมันต่างกันละใช่ไหมคะนี่ไงคะแล้วคุณวรุฒิก็มาเล่าให้ฟังแต่ละครั้งมาอุ๊ยผมอย่างนี้แล้วนะเออผมอย่างนี้นะงั้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องลองให้คุณวรุฒิต้องเล่าสิลองเล่านิดนึงได้ไหมคะสนุกมากเลยจุดที่เริ่มกลับไปบริหารยืดเหยียดเนี่ยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะไปบริหารยืดเหยียดด้วยตัวเราเองเยอะขึ้นคือผมพอดีโชคดีมาฟังวันเสาร์นะฮะมาฟังคุณหมอดังใจเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอดังใจบอกว่ามันจะเป็นการยืดค่อยๆยืดค่อยๆยืดนะฮะให้ค่อยๆดัดค่อยๆดัดให้มันตรงนะครับโครงสร้างมันตรงผมก็เลยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็ยืดเหยียดก่อน ยืดเหยียดเสร็จแล้วก็ไปเดินไม่ว่ายน้ำแล้วเพราะมีเข็มอยู่ว่ายน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวเข็มมันลอยอยู่ในสระแล้วก็ไปเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินกลับมาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนำตรงนี้เลยก็คือการบริหารยืดเหยียดคือการเคลื่อนไหวโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนแล้วพอถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะอย่างที่พูดเนี่ยนะคะต้องอดทนไปฟังเห็นไหมคะแล้วนี่กระบวนการเรียนรู้ก็จะค่อยๆเกิดใช่ไหมคะเพราะของเราเนี่ยนะมันจะต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกนะคะมันก็ต้องพูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดดูสิฮะเราเรียนหนังสือเป็น10ปีบางทีเรายังเข้าสมองไม่เข้าเลยไอ้นี่เราไม่เคยฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยเก็บไม่ได้หมดใช่ไหมคะเก็บมันไม่หมดหรอกค่ะครั้งเดียวต้องอาศัยมาบ่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องเห็นไหมคะอย่างคุณทัศนีพูดเลยคือต้องตั้งใจแล้วก็มาบ่อยๆแล้วก็ไปปฏิบัติบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าเราค่อยๆทำค่อยๆทำเราก็จะเรียนรู้ได้ตัวเราเองมากขึ้นไม่มีใครหรอกค่ะจะวันเดียวจะเรียนรู้ได้หมดใช่ไหมคะหรือไม่ก็ทำครั้งเดียวมันจะหายไปหมดเราทานข้าวยังหิวเลยมันต้องขับถ่ายออกไอ้นี่มันก็ต้องขับถ่ายมันก็ต้องล้างพิษไปเรื่อยแล้วมันก็เข้ามาใหม่ล้างพิษไปคือบางทีมีการลืมบ้างอะไรบ้างมันก็ของธรรมดาหรือขี้เกียจบ้างอะไรบ้างใช่ไหมธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราทำซ้ำแล้วซ้ำไปจนกระทั่งเป็นนิสัยใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะให้มีวินัยไปมากขึ้นคราวนี้ย้อนกลับมาตรงเรื่องของอาจารย์คะแล้วโครงสร้างเนี่ยการที่พัฒนาโครงสร้างโมบิไลซ์โครงสร้างให้ดีเนี่ยมาทำให้เรื่องของปัสสาวะออกดีขึ้นใช่ค่ะกับที่อาจารย์บอกว่าแนวโน้มทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยเล็กลงได้ยังไงคะมีโอกาสได้ไงคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะมันไปปรับตรงไหนบ้างคะเอาง่ายๆเนี่ยนะคะผมคิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมคงเอ๊ะเอาง่ายๆไปเอาลูกโป่งไม่เคยได้ยินเลยใช่หัวเข่าก็เหมือนกันเห็นไหมคะค่ะเนี่ยหัวเข่าที่เราบอกน้ำปริ้นออกมาไปเจาะเข่านะคะที่ซึ่งมาออกรายการบ่อยมากเรื่องเข่าเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเราไปเจาะออกไปเรื่อยๆแต่ไอตัวที่บีบกันนี้ใช่ไหมคะเข่าเราเนี่ยเราต้องมีอะไรคะน้ำมันต้องมีอะไรคะหรือก็มีเป็นตัวที่ไม่ให้กันกระดูกเสียดสีทุกข้อของข้อตอนนี้ถ้ามันบีบกันมากๆมันจะปริ้นออกมาไหมคะเมื่อมันปริ้นเราก็ไปเจาะออกแต่เราไม่เอาไอที่มันปริ้นเนี่ยไม่เอายืดมันออกถามสิคะมันจะหายไหมเหมือนกับต่อมลูกหมากก็เหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ของมันดีๆอย่างนี้แหละ
แต่ถ้ามันมีใครไปกดเขาและอะไรนะคะที่มันทำให้กดใช่ไหมเราต้องไปดูโครงสร้างตรงนั้นเห็นไหมคะอาจารย์แม่บอกว่าเชิงกรานตรงนั้นใช่พอมันบิดก็พอปัสสาวะใช่ค่ะก็จะโดนกระทบไปหมดถูกต้องเห็นไหมคะจากข้างบนทับลงมาใช่ไหมเหมือนตึกสูงๆเนี่ยนะคะข้างบนทับลงมาข้างล่างมันจะหนักไหมต้องรับน้ำหนักต้องรับน้ำหนักใช่ไหมอาจารย์ต้องบอกว่าคือเชิงกรานเนี่ยกดจริงแต่มันเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังแล้วก็เชื่อมต่อกระดูกข้างบนช่องอกกระดูกคอหมดเลยค่ะมันเหมือนกับตึกอยู่นี่นะคะพอมันซุดมาเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆมันซุดลงไปข้างล่างและตัวที่รับน้ำหนักมากทุกส่วนของกระดูกก็จะมีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะที่อาจารย์พยายามเน้นอะไรมันนิ่มอย่างไตก็เหมือนกันเห็นไหมคะบางคนบอกไตเนี่ยนะคะทำไมไตข้างนึงนะมีก็เนื้องอกอีกข้างนึงไม่มีเพราะอะไรล่ะเห็นไหมคะแล้วไตมันมีสองข้างแสดงว่ามันต้องถูกกดข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงถูกไหมคะปอดก็เหมือนกันนะที่ปอดบวมเอ่ยทำไมติดเชื้อเนี่ยปอดข้างนึงติดเชื้อมากกว่าอีกข้างนึงนะเพราะว่าปอดสองข้างมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าท่อหายใจที่เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ท่อที่เข้าไปในปอดเนี่ยสองข้างเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันข้างนึงเฉียงมากกว่าอีกข้างนึงตรงมากกว่าอันนี้คือในมนุษย์ทั่วไปหลอดลมทุกแห่งเลยนะคะในร่างกายของมนุษย์และยิ่งพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะยิ่งเอียงข้างใดข้างหนึ่งมากแล้วถามสิไอยูโดสมัยโบราณนะคะก็ไอตกตุ๊บลงมาเนี่ยนะคะถามสิโครงสร้างมันจะบิดขนาดไหนเห็นไหมคะเอาเดี๋ยวดูรูปของคุณทัศนีสักนิดนึงเนี่ยคะว่าทำไมคุณทัศนีเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิธีง่ายเลยนะคะอาจารย์บอกว่ายูโดอยากรู้ว่ามันกระแทกแค่ไหนเปิดยูทิวค่ะเซิร์ชคำว่ายูโดแล้วก็ลองเปิดแบบสโลโมชันก็จะเห็นการกระแทกแล้วก็เอากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเกิด Google มากล้ามเนื้อใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเอาเนี่ยของนี่เอาดูเนี่ยนะคะของคุณทัศนีก็เคยตกมาตกมาอย่างแรงแล้วมันไฟช็อตตัวเลยถามสิคะศูนย์ประสาทมันมาทั้งหมดมันจะไม่ช็อตได้ยังไงมันเหมือนกระแทกอย่างแรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันฉีกขาดมันนิดหน่อยมันก็ไปหมดอ่ะภาพต่อไปเลยนะคะเห็นไหมคะดูกระดูกเบี้ยวไหมเห็นไหมคะมันซุดอย่างนี้เลยแล้วตรงกลางเห็นไหมกล้ามเนื้อมันยิ่งหดไหมคะแล้วคุณวรุษก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะที่ตกลงมาตกรถเมย์มาหรือก็ยูโดคุณวรุษก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยแล้วข้างขวาหลอดเลือดที่ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะแล้วมันก็ร้าวมันก็ปวดมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้อะไรทุกอย่างปวดหัวเวียนหัวมึนหัวมันไปหมดเลยอ่ะภาพต่อไปนะคะนี่ให้ดูเร็วๆเห็นไหมเอียงแล้วแขนเห็นไหมคะมันก็ไฟฟ้ายิ่งช็อตมากขึ้นมันก็มาจากคอพวกคุณทัศนีตอนนั้นอ่ะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยนะก็ถูกผ่าคอไปแล้วใช่ไหมคะก็เพราะมันชามันช็อตอย่างแรงเลยแล้วมันโอ้โหบอกไม่ถูกและชาแบบพูดไม่ถูกเลยทรมานมากแต่คุณทัศนีอดทนไงนะก็บอกคุณวรุษสั่งบอกให้มาก็มานะแนะนำให้มาก็มาเพราะเป็นทางออกไม่อยากผ่าตัดเหมือนกันคุณวรุษก็ตอนนี้ก็ไม่นะเขาเรียกดวงแข็งไงฮะหมอต้องหนีไปต่างประเทศต้องหนีไปหมดคุณตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะยังไม่มีดวงผ่าตัดยังไม่ดวงผ่าตัดใช่ต้องดูดวงผ่าตัดมือเห็นไหมคะเกือบไปแล้วตัดสินใจทุกอย่างเลยนะพาเอาพาก็พาไปถามเพื่อนมาหมดแล้วพาดีที่สุดมันจะไม่เทิร์นเป็นมะเร็งเอาเลยตัดสินใจเลยแต่ดวงหมอเขาหนีไปต่างประเทศก่อนแล้วคุณทัศนีกัลยาณมิตรก็ดึงกันมาก่อนก็เลยรอดไปไม่ต้องผ่าดูเห็นไหมฮะดูรูปเห็นไหมใจชัดเจนไหมล่ะคะมันตกลงมาอย่างนั้นนะคะถามเดี๋ยวสิมันจะกดอย่างแรงไหมข้างล่างก็กดข้างบนก็กดมันไปหมดตอนที่ไม่สบายมากๆนะไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านด้วยเห็นไหมปวดศีรษะมากไม่กล้าไปไหนคนเดียวแต่หลังจากที่ฝึกเรียนยืดเหยียดโดยเฉพาะคลิปของคุณหมอดังใจวันที่25เดือน2ปี61เห็นไหมคะจำที่ได้หมดเลยอ่านมาฟังนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยนะคะไปเปิดสิคะ YouTube จะมีประโยชน์มากๆเลยก็คือรายการนี้เนี่ยแหละใช่รายการนี้เหล่านั้นวันที่20เห็นมั้ยคะมาสอนยืดพี่เขาฝึกจริงจังมากเห็นมั้ยคะฝึกจริงจังมากแสดงว่านี่เป็นตัวอย่างได้ดีนะคะว่าการที่ดูแลตัวเองนะคะจริงๆถ้าดูแลได้อย่างถูกต้องช่วยตัวเองได้มากเกินกว่า 80% ที่อาจารย์พยายามส่งเสริมแน่ๆเลยค่ะแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี่ทั่วไปณปัจจุบันเนี่ยนะคะ 80% นี่ไม่ทราบเห็นไหมคะเราจะรักษาอาการอย่างเดียวเห็นไหมคะปัสสาวะออกหายจบกี่ปีผ่านมาอ้าวต่อมลูกหมากทานยาลดลงไม่เป็นไรแต่ถ้าเพิ่มขึ้นปัสสาวะออกไม่ได้อีกผ่าอีกเห็นไหมคะแล้วมันก็จะไปเนี่ยเวียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยถามสิคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะ
นี่นะคะหลักการที่สำคัญดุลยภาพไม่ใช่จากตัวเองที่ได้แต่สามารถที่จะสื่อใช่ไหมฮะไปถึงกัลยาณมิตรใช่ไหมฮะถึงญาติถึงเพื่อนถึงพี่คุณทัศนีแนะนำมาเนี่ยนะทุกคนเข้าใจหมดเลยค่ะแต่ละคนแต่ละคนมาเนี่ยนะรุนแรงทั้งสิ้นเลยนะที่แต่ละคนที่แนะนำมาหลังๆเนี่ยนะต้องถือว่าสิ่งนี้เนี่ยคุณวรุธทำกุศลไว้เยอะเป็นคนที่แนะนำคุณทัศนีมาคุณวุฒิเนี่ยแหละใช่ไหมคนมีเป็นคนที่แนะนำมาตอนหลังก็สะท้อนกลับมาเห็นไหมคะยังพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมคะนั่นคือกัลยาณมิตรเราสร้างไปเถอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะสะท้อนมาเรื่อยๆมันก็จะขยายไปเรื่อยๆพวกกุศลตรงนี้เนี่ยนะคะมันส่งไปเรื่อยชีวิตของคนทุกคนเนี่ยนะทุกคนก็รักของคนแล้วถามสิคะจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องใครอยากจะมากนะแต่ถ้าเขาเห็นจากจริงๆว่าเออคนนี้น่าทำแล้วถามสิคุณทัศนีได้อะไรจากหมอไหมได้จากเงินใครให้คุณไหมแต่คุณได้กุศลเห็นไหมคะที่คุณสบายใจที่คุณมีความสุขดีใจเขาเห็นไหมคะพอเห็นคนที่สบายใจเพื่อนนี่ไม่ต้องสุภาพแถมเพื่อนนี่บอกเห็นไหมไม่งั้นทรมานขนาดไหนเออเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะต้องคว้านไม่คว้านจำเป็นต้องไม่เออเราค่อยมาดูว่าสาเหตุนะคะมันจำเป็นไหมนะคะอย่างไรแล้วค่อยมาดูแต่หน้าวันนี้ถ้าแก้กรอบใหญ่ถูกต้องนะคะแล้วค่อยมาดูใช่ไหมคะว่าอะไรที่จะต้องไปแก้ไขนี่เป็นการแบบอะไรครับมันเรียกอินทิเกรตไงคะการผสมผสานทั้งระบบแล้วเอาสิ่งที่ดีของทุกๆอย่างมาใช้ใช่ไหมเอาสิ่งที่เลวทุกๆอย่างเอาออกไปก็เท่านั้นเองในชีวิตของเราเราก็จะได้มีความสุขค่ะอาจารย์คะเท่าที่ฟังตรงนี้เนี่ยจริงถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ในกรณีของคุณวรวุฒินะคะถ้าเกิดถ้าให้ดีเนี่ยเมื่อครั้งแรกเลยที่ปัสสาวะไม่ออกนะคะ3ปีก่อนถ้ามาแก้ไขเรื่องของโครงสร้างตั้งแต่ตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นอาจารย์มองว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วใช่ก็น่าจะเป็นข้อคิดใหคนที่ฟังอยู่นะคะว่าถ้าเริ่มแม้แต่มีอาการตรงนี้ปัสสาวะไม่ออกอย่าลังเลเลยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ต่อมลูกหมากอย่างเดียวเห็นไหมคะเยอะมากผู้หญิงก็เหมือนกันถูกไหมคะเยอะมากเลยค่ะผู้หญิงก็มีดังนั้นไม่ใช่เรื่องของต่อมลูกหมากจะเป็นการมองทั้งระบบตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะท่อไตตัวไตเองหรือระบบประสาทอัตโนมัติกระดูกสันหลังที่สำคัญจนณวันนี้นะปัสสาวะสวนมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เดินไม่ได้ยินขอโทษเดินไม่สะดวกเดินแทบจะล้มเอาหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองถ้าไม่เห็นมันพานไปหมดไงคะเหมือนกับทุกอย่างมันยุบไปหมดเลยไงคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นนอนกรนก็เหมือนกันส่วนข้างบนหูอื้อๆเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูเลยนะครับเดี๋ยวฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากนะภูมิแพ้ก็เหมือนกันนะมันมาด้วยกันหมดเลยจากการออกกำลังกายง่ายๆที่ทำให้โครงสร้างนี่เสียสมดุล นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวคงได้เห็นเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจเนี่ยนะคะเรื่องโครงสร้างที่เสียสมดุลแล้วท่าที่ถามมาคำถามเนี่ยดีมากถ้าตอนที่ปัสสาวะไม่ออกแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะควรจะมีศูนย์นี้เนี่ยนะคะเกิดเพราะยังไม่มีเกิดในโลกนี้เลยก็คือ1ตกลงมาตกบันไดเล่นยูโดไม่ใช่เล่นเพื่อออกกำลังกายหรือตกรถเมล์ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะบอกได้เลยถึงจะไม่มีแผลแต่จำเป็นไหมคะต้องมายืดเหยียดจำเป็นดังๆสิคะจำเป็นมากจำเป็นไหมคะยืดเหยียดจำเป็นเห็นไหมคะยืดเหยียดง่ายๆเห็นไหมคะดูว่าสนุกกว่าเยอะสนุกกว่าเยอะฟังนะคะตรงนี้นะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่นะคะจะสร้างขึ้นมานะแล้วถ้าเกิดในประเทศไทยได้เกิดในโลกได้นะฮะมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเราจะมีเงินนะฮะเก็บเอาไว้นะมากแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยนะคะบอกว่าประเทศชาติจะง่ายอยู่อีกเยอะเลยเราคงไม่ต้องไปทลายไอ้พวกทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อมานะไอ้นี่จะต้องไปทำยาไอ้นี่จะต้องไปทำเครื่องมือไอ้นี่จะต้องไปทำโอ้โหนะคะสมุนไพรมาบานี่ปนปี้หมดเลยเห็นไหมคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ใครอยากจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าลืมแกนที่สำคัญคือตรงนี้ค่ะอาจารย์มาบอกว่าคุณจะไปทำอะไรก็ได้การที่เข้าใจตัวเองเบื้องต้นง่ายๆจะสามารถประหยัดอะไรให้ประเทศชาติเองเยอะเลยนั่นแหละค่ะนะคะเห็นไหมคะจ้าคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเวลาเรากระชั้นนะต้องให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากอะไรให้ข้อคิดท่านผู้ชมบ้างนะคะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีคล้ายๆเราอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างคะอ๋อถ้าท่านผู้ชมเนี่ยป่วยไม่สบายหรืออะไรนี่นะ
มานี่ดีกว่าเพราะว่าฝังเข็มกับยืดเหยียดเนี่ยมันง่ายๆนะแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วก็หายได้ไม่ต้องไปผ่าตัดผ่าตัดนี่มันยุ่งมากเลยพูดถึงผ่าตัดทีไรจะบอกไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านให้คุณทัศนีฝากด้วยค่ะแม้แต่กระทั่งคุณยังไม่ป่วยถ้าคุณเอาใจใส่รักตัวเองคุณควรมาเรียนรู้และจะเป็นประโยชน์คุณจะไม่ป่วยอันนี้สุดยอดเลยคืออันหนึ่งคือป้องกันอีกอันนึงส่งเสริมสุขภาพเลยเห็นไหมคะมันมาด้วยกันและอันนี้คือร่วมรักษาไม่ต้องพูดถึงฟื้นฟูก็ไม่ต้องพูดถึงท่านทั้งสองพูดแล้วเห็นไหมคะแต่ตอนนี้คือป้องกันส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีเรียบง่ายวันนี้ก็ครบวงจรเลยนะคะเพราะว่าคือมันเหมือนมาเรียนรู้ร่างกายของตัวเราก่อนนะคะเพื่อไปดูแลร่างฝากอะไรท่านผู้ชมทางบ้านคะท่านทั้งหลายนี่นะคะขอถ้าท่านทราบเนี่ยนะคะขอให้พยายามเปิดนะคะดูโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เถอะค่ะแล้วดูแบบทั้งระบบนะคะอย่าไปดูแยกส่วนแล้วบอกได้เลยนะคะท่านจะเจอจุดที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะง่ายๆโอ้เรียกว่ากระชันนะคะตรงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยวันนี้เนี่ยคิดว่าได้ข้อคิดจากทั้งสองท่านมากนะคะว่าทั้งตั้งแต่การเข้าใจตัวเองการบริหารร่างกายที่เป็นแบบปัจเจกบุคคลนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าให้เริ่มสนใจตัวเองนะคะเริ่มก่อนเลยค่ะแล้วท่านจะเข้าใจได้เยอะเลยวันนี้ ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ